สื่อความรู้คดีปกครองชุดสืบสอบเจาะคดีตอนการก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดบ้างเปิดปมเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุรวมเนื้อที่ประมาณ5ไร่โดยมีสิทธิ์การเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา25ปีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้เสนอแบบแผนการก่อสร้างตามเงื่อนไขการประมูลต่อกรมธนารักษ์และได้รับความเห็นชอบแล้วจึงนำแบบแผนไปขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วจากนั้นผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญากับกรมธนารักษ์ว่าจะก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวรวมทั้งสิ้น37รายการและยกกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง1ปีต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารตามเงื่อนไขจนเกือบแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้แก่กรมธนารักษ์รวมมูลค่าเป็นเงินกว่า140ล้านบาทแต่ปรากฏว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมบริวารและลูกจ้างงดเว้นการก่อสร้างอาคารและกระทำการใดๆในเขตอุทยานแห่งชาติที่พิพาทผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้ออกคำสั่งอีกฉบับหนึ่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติหรือทำให้สิ่งนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยอ้างว่าการพัฒนาที่ดินที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวกระทำขึ้นโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา16และมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลโดยชอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั้งสองฉบับศาลปกครองได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายสองฉบับได้แก่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504การดำเนินการใดๆในที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับนั้นดังนั้นเมื่อที่ราชพัสดุที่พิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติการที่ผู้ฟ้องคดีหรือกรมธนารักษ์จะดำเนินการใดๆในที่ราชพัสดุนั้นย่อมจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504ด้วยเมื่อมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติห้ามไม่ให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงก่อสร้างแผ่วถางหรือเผาป่าหรือเข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การที่กรมธนารักษ์และผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การดำเนินกิจการที่พิพาทจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิมอันเป็นเหตุให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นๆออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติหรือทำสิ่งนั้นๆให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504ได้ดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วด้วยเหตุดังกล่าวศาลปกครองจึงพิพากษายกฟ้อง